ณพ่อคุณแม่บางคนเขาจะมีแบบวัยทองเด็กไม่มีเลยดีใจมากยังไม่เคยเห็นอารมณ์โกรธของเขาเลยคือเราก็สอนเขานะคะมันจะมีหนังสือมาสอนเรื่องอารมณ์มนุษย์เนี่ยมีหลากหลายอารมณ์นะเราต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะอารมณ์อะไรเงี้ยอารมณ์มีความสุขอารมณ์โมโหโกรธหรืออารมณ์เขินหรืออารมณ์เสียใจอะไรเงี้ยเราก็สอนทุกๆอารมณ์ของเขาแต่ว่าอารมณ์โกรธเรายังไม่เห็นเลยใช่โชคดีมากก็ไม่อยากให้มีนะคะไม่รู้เราอนาคตจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใจเย็นๆกับเขาแล้วค่อยๆพูดกับเขาแล้วก็ไม่บังคับขืนฝืนใจเขาจะให้เหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราเลี้ยงแบบมีเหตุและผลเขาก็จะกลายเป็นมีเหตุผลตามเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือสมมติเขากรี๊ดจะเอาอะไรหรือว่าโวยวายจะเอาอะไรจะเอาอันนี้แล้วเขาพูดไม่เพราะเราก็จะแบบกวินพูดเพราะๆก่อนนะครับพูดครับนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆให้เขาพูดแล้วก็เราก็ต้องใจเย็นนะคะแบบใจเย็นอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นคนใจเย็นไปเลย